รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมบอกเลยนะครับว่าเธอทั้งคู่ครับเป็นนักร้องลูกทุ่งกำลังฮอตอยู่เลยตอนนี้นะฮะชีวิตของเธอทั้งสองคนน่าสนใจมากเพราะเธอเป็นนักร้องสู้ชีวิตครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะฮะน้ำตาเนี่ยไหลมาไม่รู้กี่หยดต่อกี่หยดต่อกี่หยดเราสองคนก็สู้ชีวิตกันมามากเหมือนกันใช่พี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรตายไปเขารออยู่ตรงนี้แล้วนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณดอกอ้อและคุณก้านตองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมไม่ทุ่งทองซะเหมือนกันนะฮะก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนนึงต้องการเงินทองคนนึงต้องการทองโอ้ได้สมบูรณ์แบบเป็นเคล็ดด้วยอ่ะเป็นเคล็ดครับใช่พี่คะเรื่องราวชีวิตของพี่เนี่ยคือหนูคิดว่าหนูเนี่ยจนแล้วนะพอฟังพี่โอ้โหมีคนจนกว่าหนูอีกอ่ะเป็นสิ่งที่หนูเล็กสู้ไม่ได้เลยศิลปินทั้งสองท่านนี้ตอนจนเขาแบบจนมากจนหนูเล็กสู้เขาไม่ได้ใช่สู้ไม่ได้ตอนรวยเขาก็รวยมากจนเราก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันโอ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวทำไมไม่ห้ามอ่ะห้ามทำไมเขารวยจริงจริงเหรออ่ะก็ทุ่งทองทุ่งเงินเนี่ยจะไม่รวยได้ไงอ่ะโอ้โหต้องเปลี่ยนหาเพื่อนใหม่แล้วเป็นอะไรดีตัวเงินตัวทองวันนี้เราจะมาได้รู้กันว่าช่วงชีวิตเขาที่เคยบอกว่าจนจนขนาดไหนพูดให้สักนิดหนึ่งว่าถึงขนาดขั้นเกือบเคยกินขี้หมามาแล้วกว่าที่สองคนนี้นะครับชีวิตจะดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้ก่อนหน้านี้ชีวิตแบบลำบากมากนะฮะวันนี้เราเลยจะมาล้วงลึกชีวิตของทั้งคู่แต่เราจะล้วงลึกในรูปแบบเสือสิงห์กับทิงซ่ากับช่วงการเล่นตอบเร็วการเล่นตอบเร็วต้องตอบให้เร็วภายใน3วินาทีนะคะทำยังไงอ่ะพี่เป็นคนที่สมาธิสั้นมากเลยดีเลยพี่ดีเลยต้องประมาณนี้เลยเพราะว่ามันจะออกไปจิตใต้สำนึกพี่ดอกอ้อฮะบ้านไม่มีให้นอนต้องอาศัยนอนตามทุ่งนาแมนจ้าว้ายนอนตามทุ่งนาไปตั้งไหนพี่นอนใต้ต้นไม้เดี๋ยวพี่จะหัวเราะหรือพี่จะร้องไห้พี่เอาเลือกสักอันนึงก่อนพี่เอาสักอันนึงก่อนพี่ก็อยากร้องไห้เฮ้ยคือเหมือนฝันเลยมาอยู่ตรงนี้พี่ไม่รู้พี่ใจเย็นคือที่บอกว่านอนทุ่งนาเนี่ยเวลาถึงขนาดแบบเวลาหนาวเนี่ยเอาใบตองมาห่มค่ะมันไม่มีบ้านมีบ้านมันก็ต้องมีบ้านสิพี่มันไม่มีบ้านค่ะมันไม่มีบ้านก็คือว่ามันเป็นต้นไม้ที่เป็นน้ำหนามอะค่ะแล้วมันเวลาฝนตกอะเราก็ไปหลบอยู่ตรงช่อต้นไม้เขาเรียกอะไรอะภาษาอีสานภาษาไทยคงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เป็นซุ้มหนอเป็นซุ้มใบใหม่มันบังกันอะนะจ๊ะแล้วพี่ออกกับสิบเอ็ดซ่อนมังหันเพราะว่าเมย์พาไปซ่อนมังหันบันไดฝนมันตกลงมาเขาก็ไปลบยูหันก็เลยคิดถึงว่าตอนนั้นเราไม่คิดว่าเรามายืนอยู่ตรงนี้รายการนี้เรามาได้ยังไงคือเราไม่คิดว่าเราจะได้มาเป็นนักร้องคือเราเคยดูแต่ทีวีแต่ก่อนทีวีที่บ้านก็ไม่มีแล้วมาวันนี้เราเหมือนฝันนะคะก็เลยแบบว่าไม่รู้จะหัวร้อนร้องไห้หนูอยากรู้ว่าทำไมถึงไม่มีบ้านก็เฮาบ่มีเงินนะจ๊ะบ่มีเงินบ่มีหยังก็เป็นคนจนเนาะพ่อแม่เจ้าหน้าเขาเฮ็ดตั้งแต่เริ่มคือไม่มีบ้านเลยบ่ค่ะบ่มีนอนอยู่นะจ๊ะจริงเหรอคะแมนค่ะใช้ชีวิตอยู่ในนาตลอดเลยจ้าโอ้โหแล้วกินอยู่ยังไงครับกินก็อยู่ทุ่งนาค่ะกินอะไรอ่ะกินก็กินข้าวนี่แหละคือสงสัยพอบอกไม่มีบ้านอยู่ก็เลยแล้วชีวิตประจำวันใช้ยังไงอ่ะก็อาจจะมีกบมีปลาค่ะจะหาตามทุ่งนาทุ่งนาก็ไปใส่เบ็ดกบเบ็ดปลาใส่เบ็ดกบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาอะไรเอาแถวนั้นแต่ว่าที่พักคือเรามีเพิงมีอะไรของเรามีเพิงค่ะมีเพิงค่ะก็เอาเฟืองตอหญ้านะคะตออะไรนะตอเข่าอ่ะนะจ๋ามาเฮ็ดสุ่มเฮ็ดหยังแล้วก็ทําหลังคานอนแม่น้องการตองครับไม่อยากเป็นภาระใครทำงานส่งตัวเองเรียนตั้งแต่เด็กค่ะตั้งแต่ชั้นอะไรฮะตอนมหลังจากที่จบมต้นนะคะม4 5 6แล้วก็แบบแต่ว่าก็แบบก็ไปร้องเพลงตามแบบอิเล็กโทรนอะไรพวกนี้แล้วก็เก็บชิปแล้วก็เอาเงินมาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าค่าเทอมก็แบบค่อยๆทยอยจ่ายเพราะว่าบางทีไม่พอก็ขอแม่บ้างขอพี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยงานที่ลำบากที่สุดคืองานอะไรครับคือหนูร้องเพลงอ่ะแล้วแบบต้องนั่งรถโดยสารไปกลับตลอด
ใช้จากบุญธลิกไปที่กาฬสินธุ์ก็คือรถเมย์หรือรถเมย์ประจำทางคือไม่ใช่แค่ต่อเดียวนั่งอยู่ประมาณ4ต่อก็จะถึงงานแล้วก็ต้องรีบแต่งตัวแล้วก็ไปร้องเพลงแล้วแบบต้องรีบเสร็จแล้วต้องรีบกลับเลยเพราะว่ามีเรียนตลอดเลยค่ะแล้วแบบระหว่างทางนี่รถเสียตลอดเลยรถเสียก็คือสายพานขาดอ่ะแล้วกว่าจะถึงคือแบบทุกสิบนาทีมันจะต้องแบบขาดแล้วก็หยุดรถแล้วแอร์ก็ไม่เย็นโอ้ใช่หนูเคยนั่งรถบขสที่จะไปภาคอีสานลำบากมากค่ะพี่ขนาดบขสที่แบบว่ามันเหมือนทันสมัยขึ้นแล้วนะก็ยังแบบว่าลำบากแล้วก็เก่ารับจ้างหาบน้ำ10 กิโลเพื่อแลกกับเงิน50 บาทเวลาหาบมันก็จะเป็นหาบแบบคู่ถังใหญ่ๆเนาะเป็นเบอร์17ถ้าคนเกิดอยู่บ้านนอกจะรู้ว่าคู่ถังเบอร์17อ่ะหนักขนาดไหนเฉพาะไอ้ที่เป็นยังไม่ใส่น้ำนี่ก็หนักพอแล้วอ่ะนะคะหาบไปกว่าจะถึงมันก็หลายกิโลเป็น10 กิโลเนาะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ8ขวบค่ะ8ขวบนั่นคือเริ่มทำงานช่วยกับที่บ้านใช่ค่ะต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะว่าเราเป็นลูกคนโตแล้วภาระเรามันก็ตกมาที่เราอะค่ะหาบละเท่าไหร่พี่หาบละบาทจ้ะ2 บาทถ้าน้ำกินน้ำดื่มอะก็คือ2 บาทไม่เกิน5 บาทแต่อย่างมากก็คือ3 บาทถ้าเพื่อนนิดโตนเพื่อนก็ให้รางวัลเฮา2 บาทเพิ่มเป็น5 บาทสินะจ้ะโอ้ต้องใช้ความพยายามเยอะนะแบกอันเนี้ยมีเก็บขวดด้วยเก็บผักไปขายด้วยค่ะเวลาเราอยู่บ้านนอกเนี่ยเราจะเดินมาโรงเรียนแล้วตอนเย็นๆเนี่ยคือเขาอยากกินขนมแล้วทีนี้เราไม่มีเงินซื้อขนมเราก็จะไปเก็บกระดูกวัวกระดูกควายที่เขากินเสร็จแล้วเขาทิ้งลงข้างล่างอะค่ะใต้ถุนบ้านนะคะที่มันมีคือมันเป็นเศษกระดูกนี่แหละกินเสร็จแล้วก็เฟี้ยงก็ทิ้งใช่ถึงบ้านนอกเขาฆ่าวัวฆ่าควายเขากินเสร็จแล้วเขาก็เอาเนื้อเอากระดูกมันทิ้งลงแล้วก็ไปเก็บกระดูกมาแลกมันมีพอได้กินกระดูกดอกด้วยมันมีกระดูกแล้วทีนี้พี่ไปทำยังไงก็ไปเก็บกระดูกมาแลกขนมไข่ขี้เจี้ยมเอากระดูกแลกขนมได้เหรอคะได้ค่ะไปแลกแล้วก็ได้กินขนมแล้วก็จะเอาขวดน้ำปลาเก็บขวดน้ำปลามาแลกเพื่อที่ได้กินขนมบางทีก็ขายได้50 ตังค์อยากกินขนมจนเกือบได้กินขี้หมานี่คืออะไรเรื่องราวเป็นไงพี่ก็คือเลิกโรงเรียนมาใช่ไหมพอเพื่อนอ่ะมันซื้อขนมมาไม่ขนมแบบสีขาวๆพองๆเหมือนขนมแตนแต่มันไม่ใช่ขนมแตนที่มันเป็นเหมือนทอดแล้วมันก็เอาน้ำตาลราดให้มันจับกันนะคะแล้วมันก็บี้ลงคือมันจับใส่มือมันบี้บี้แล้วมันก็เหี่ยลงด้วยความที่ว่าเราก็แบบมันไม่ให้มันโบเดห์ห้องจังสีนอกคือมันกินมันก็อ่างเพราะว่าบ้านของเขาเป็นคนมีเงินเขาเป็นลูกพันลงแต่ห้องเป็นลูกคนชาวนาบ้านนี้มันเฮียลงบ้านนี้ห้องก็โบเดห์ว่าขี่ม้าหรือขี่แมวหรืออย่างนี้หันแต่ห้องก็หูแต่ว่าสีกินขนมมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วก็เอามือหยิบเข้ามาก่อนเบลอเธอก็มากินแต่ด้วยความที่หิวและอยากกินเราไม่ได้คิดถึงว่ามันเป็นขี้หมาหรือขี้อะไรตอนนั้นแต่เรามีความสุขกับรสชาติที่ขนมที่เราได้กินไปแล้วยังมีอะไรบ้างที่แบบว่าเราไม่เคยกินอ่ะไม่เคยกินตอนนั้นน่ะบ้านอยู่ทงนาบ่มีเฮือนอยู่เนาะค่ะกสิยางต้องไปโรงเรียนยางเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วทีนี้เนี่ยในระหว่างเดินทางเนี่ยเราไปโรงเรียนเราก็จะเห็นเปลือกงอที่แบบเขานั่งรถโดยสารที่เขาไปขายคงขายข้าวมาแล้วเขากินแล้วก็โยนเปลือกลงคว้างลงไปข้างทั้งเราก็เดินเนาะแล้วก็เดินไปแล้วก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแล้วก็กลัวคนเห็นเขาก็หยิบมังสิหยิบมาเขาก็ย่างแล้วก็เดินไปแล้วก็เอามือแงะกินที่เงาะมันติดเปลือกข้างในค่ะแล้วก็กินอ๋อมันจะมีที่แบบติดอยู่นิดนึงอะมันติดกับเม็ดอะเงาะสีใช่ค่ะเงาะสีไม่ใช่เงาะโรงเรียนทำไมมันร้องจริงไอ้นุ้ยไอ้ที่มันติดอยู่กับเม็ดน่ะแล้วมันก็ติดที่เปลือกอ่ะเคยกินด้วยอ๋อที่ร้องไห้คือเคยกินด้วยตอนนั้นเราเป็นไงฮะทำไมถึงไปเก็บกินอยากกินเหมือนพี่เขาเลยอ่ะอยากกินเอาเป็นเรื่องของพี่เขาพี่แล้วมันแล้วพอได้กินแล้วมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกว่าอร่อยมากแล้วมันมีความสุขกับการที่เราได้กินเงาะคือเราไม่ได้มีตังค์ซื้อตรงนั้นน่ะแล้วเราได้กินเก็บทนข้างถนนกินก็แซ่บแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือพี่เขาเนี่ยได้กินเปลือกเงาะได้กินแบบเปลือกเงาะใช่ไหมของหนูนี่กระท้อนพี่เคยกินไหมกระท้อนอ่ะเปลือกกระท้อนที่เขากินแล้วก็เฟี้ยงอ่ะแล้วพอมันโดนแดดมันนิ่มมากบอกเคยกินบ่เคยค่ะอร่อยบ่กระแซ่บคนกรุงเทพก็บอกเคยกินของแบบนี้นะพี่ดอกอ้อฮะจ้าผู้หญิงที่มาพร้อมกับพรสวรรค์ขึ้นเวทีไหนเป็นต้องชนะดอกอ้อเนี่ยละจ้าเสือสิงห์และทิงซ่า
น้องก้าวต่อครับพี่ดอกอ้อคนนี้แหละที่ไม่เคยทำให้เราอดค่ะใช่ตั้งแต่ตอนเล็กๆ เลยใครเป็นคนส่งเงินให้พี่เรียนเป็นพี่อ้อกับพ่อค่ะแต่ว่าตอนนั้นพี่อ้อเขาก็ยังไม่ได้มีรายได้เยอะก็น่าจะเป็นพ่อเพราะว่าตอนนั้นที่พ่อยังอยู่หนูก็ยังเรียนม.ต้นอยู่แต่ว่าแต่พี่เขาจะดูแลในเรื่องของดูแลเรื่องความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพ่อเขาก็ยังดูแลอยู่ตอนนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่ใช่เวลาอ้อไปโรงเรียนคืออ้อน่ะจะไปร้องเพลงในโรงเรียนน่ะนะคะก็จะมีการได้เงินทิปรางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนบไว้ในหนังสือพอวันศุกร์มาก็จะเดินทางด้วยรถโดยสารเพื่อที่จะไปหาน้องเขาจะชอบซื้อแบบเวลาเอ่ยสีมาเป็นบอกค่ะคือแบบจากปากทางยางเขาตรงทงหน้ามันจะมีแบบว่ารถจะจอดข้างหน้าเป็นบอกค่ะแล้วแบบว่าเวลาไกลมันส้นกันน่ะไก่ชนไก่ชนกันเฮาตรงว่าอุ้ยจะมีผู้ใดมาแน่นอนน้องดีใจมากดีใจจะต้องเพราะว่าถ้าพี่มาเราจะต้องได้กินขนมละเราก็แบบโอ้เราก็มองทางแบบว่าพอพี่เห็นพี่แบบลงมาแล้วก็ถือขนมอู้เราดีใจมากเราได้กินขนมได้กินผลไม้อะไรเงี้ยพี่ก็จะซื้อติดมือมาฝากตลอดใช่แล้วก็แบบถึงตอนนี้เขาก็ยังแบบอยู่บ้านก็ชอบทำอาหารให้กินพี่ดอกอ้อฮะฝ่าสายฝนใส่รองเท้าสีเทียมเดินลุยขี้ดินเพื่อไปโรงเรียนรองเท้ารองเท้าดาวเทียมเป็นยังไงคะมันเป็นรองเท้าแบบว่าขีบแบบรองเท้าขี้บอะค่ะเวลาเราเดินไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วมันจะขาดตรงส้นนะคะเป็นแว่นๆแล้วก็เดินแล้วตรงที่มันหนีบน่ะมันก็ขาดแล้วก็เอาไม้ลำปอน่ะเป็นเชือกไม้ลำปอน่ะมาผูกดึงไว้แล้วก็เดินมันหนีบมันไม่เท่ากันใช่ไหมมันก็หลวมเนาะแล้วก็เดินแล้วทีนี้มันน้ำมันดีดใส่เสื้อนักเรียนเราอะข้างหลังอะค่ะเวลาเดินรองเท้าแตะมันจะดีดใช่มันจะดีดแบบว่าเดินกับป๊อกเดินกับป๊อกแทบไปอะเนาะเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะจับอะไรนะเขาเรียกถุงพลาสติกที่กลางเป็นล่มอะค่ะก็จะเดินไปเวลาไปโรงเรียนนะคะพี่เคยร้องไห้กันไหมทั้งสองคนโอ้ยร้องตลอดค่ะคนนี้ร้องบ่อยแต่หนูจะไม่ค่อยร้องไม่หนูจะเป็นคนไม่ค่อยร้องเท่าไหร่เพราะว่ามึงแอบร้องในห้องน้ำเหรอเราไม่ชอบร้องให้ใครเห็นเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยร้องไห้ต่อหน้าครอบครัวเลยน้อยมากไม่มีร้องไห้ให้แม่เห็นเพราะว่าถ้าร้องหนูก็แอบไปร้องคนเดียวแล้วก็แบบโอเคพอหายแล้วก็ไม่ร้องเขาถามว่าร้องสองคนไม่ได้ร้องต่อหน้าก็นี่แหละหมายถึงป้าพี่ดอกอ้อฮะสูญเสียคนที่รักที่สุดอย่างไม่ทันตั้งตัวคือคุณพ่อค่ะตอนนั้นจำความได้ว่าดอกอ้อเข้าวงการได้ก็พ่อประกวดร้องเพลงแล้วทีนี้เนี่ยพอเจ้านายอยู่แกรมมี่อะค่ะเห็นแววก็เลยให้มาเซ็นสัญญาวันที่9เมษายน2546แต่ปีนั้นน่ะมาเป็นลูกวงของพี่ไม้ยังไม่กี่เดือนเลยกำลังเก็บตังค์เพื่อที่จะไปซื้อใดน้ำที่จะไปซื้อให้พ่อเพื่อที่จะไปเจาะเป็นน้ำเหมือนน้ำบาดาลเป็นน้ำบาดาลที่จะเอาน้ำออกมาเพื่อที่จะให้ปลูกผักไม่ต้องโยกนะคะไม่ต้องใช้บาดาลไม่ต้องใช้บาดาลเพื่อที่จะไปซื้อใดมาเพื่อที่จะปลูกผักให้พ่อนะปลูกผักกับน้องแล้วก็รถเอาไปขายในระหว่างนั้นน่ะคือพ่อได้เกิดอุบัติเหตุถูกรถชนไปด้วยกัน16คนแต่ว่าตาย13คนบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จังหวัดระยองเหรอใช่ค่ะอยู่สายเขาไม่แก้วตอนนั้นออกข่าวไหมถ้าตายดังมากโอ้ดังมากตายเยอะขนาดนี้แล้วตอนที่เอาศพกลับมาที่วัดโอ้โหแบบกองกันแบบใช่เลี้ยงกันมาแบบมันเกิดอุบัติเหตุคือรถอะไรมาชนยังไงฝั่งพ่อน่ะนั่งรถไปรถกระบะในระหว่างนั่งก็คืออาจจะคนขับหลับในฝั่งตรงข้ามมาชนแล้วมันเป็นทางเนินลงพอดีก็เลยชนประสานงากันแต่ฝั่งนู้นเขาไหม้หมดเลยรถไหม้เลยฝั่งนู้นไหม้หมดเลยพอสูญเสียคุณพ่อแล้วเราก็เป็นเสาหลักแทนใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าวันนั้นตั้งตัวไม่ได้เลยตั้งตัวไม่ติดเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเป็นนักร้องปี46เนาะเดือนวันที่9เมษายนแต่พ่อมาตายวันที่26ตุลา46ไม่กี่เดือนแล้วเราก็แบบว่าคือเสียใจมากในความรู้สึกตอนนั้นนะไม่เจอใครจะไม่รู้ว่ามันทรมานสุดๆแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่อยากเชื่อเลยว่าเอ๊ะเป็นไปได้เหรอเราขาดเสาหลักไปคนๆนึงเฮ้ยเราต้องมานั่งรับผิดชอบทุกอย่างในหมู่ในบ้านแล้วน้องก็เรียนยังไม่จบตอนนั้นแม่เป็นไงบ้างอะแม่ก็แบบว่าโอ้โหแบบทำใจไม่ได้แม่ก็เข้าวัดอย่างเดียวอะทุกวันนี้แม่ยังเข้าวัดอยู่เลยแบบอยู่วัดเข้าวัดตลอดจำศีลภาวนาตลอดในวันที่แย่ที่สุดหาความสุขจากตรงไหนมาเติมเต็มครับธรรมะค่ะบางทีเราทุกข์มากๆอ่ะอะไรก็ช่วยเราไม่ได้เพราะว่า
กรรมแต่ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถูกไหมคะกรรมของแต่ละคนเราช่วยเขาไม่ได้เหมือนเขาทุกข์เราก็แค่ปลอบใจแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือเราต้องปล่อยวางจากใจของเราเองนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำให้เราแบบว่ามีความสุขได้ถ้าเราไปยึดติดกับสิ่งพวกนั้นเราก็จะไม่มีความสุขเลยถ้าเราอยากได้เราก็ทุกข์เพราะว่าบทสุดท้ายของชีวิตก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้บนโลกใบนี้นอกจากตัวไปตัวเปล่าเขาธรรมะจริงๆด้วยใช่ค่ะคือปลื้มมากเลยปกตินางจะไม่ค่อยเข้าวัด แต่วันนี้นางตรงแล้ว พี่ดีใจมาก สงสัยอนาคตนอกจากเป็นนักร้องแล้วสงสัยจะเป็นบวชที่เขาแน่นด้วยความที่ทั้งคู่ครับเป็นคนดีครับมีความมุ่งมั่นมีความขยันจึงทำให้มีวันนี้ได้นะฮะต่อจากนี้ครับเราจะมาพูดถึงเส้นทางการเป็นนักร้องลูกทุ่งใช่ค่ะหมอลำนะฮะเราจะไม่ถามธรรมดาเช่นเดิมนะฮะเราจะถามในช่วงถามแรกตอบแรกช่วงที่2ครับผมช่วงที่2ค่ะพร้อมมั้ยฮะพร้อมนะฮะน้องการตองครับมีความฝันที่อยากจะเป็นครูมากกว่าเป็นนักร้องใช่ค่ะอยากเป็นครูสอนวิชาอะไรสอนภาษาไทยสอนแบบอะไรก็ได้ที่เป็นคุณครูพี่ดอกอ้อฮะจ้าผู้หญิงที่มาพร้อมกับพรสวรรค์ขึ้นเวทีไหนเป็นต้องชนะดอกอ้อเนี่ยล่ะจ้าไปประกวดเดี๋ยวดอกอ้อจริงๆอ่ะคุณกรุณาแบบอุ๊ยไม่ใช่หรอกค่ะได้ไหนได้ตรงนั้นพี่ดอกอ้อไปแสดงว่าไปประกวดอะไรมาบ้างไปประกวดร้องเพลงค่ะเอาคุณเป็นนักร้องคุณก็ต้องประกวดร้องเพลงสิจ้าเผื่อได้เป็นนางเทพีเนาะทางต้นเทียนอะไรเงี้ยประกวดทุกทีคือได้ที่เท่าไหร่ที่1ตลอดโอเครู้ได้ไงว่าตัวเองเสียงดีตอนแรกไม่รู้ว่าตัวเองเสียงดีแต่รู้แต่ว่าโตขึ้นมารู้จักความเนี่ยรู้ว่าคือมักห้องเพลงมักห้องเพลงมันเข้าไปในสายเลือดในหัวใจได้ยินเสียงดนตรีมอลั่มสิใจเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับสินะค่ะคือตามบ้านนอกคือเวลาเขาจะมีงานเขาจะประกาศวันนี้มีหนังกลางแปลงนะอะไรอย่างเงี้ยหรือมีหมอลั่มหรือลิงมาตีกองอะไรอย่างเงี้ยหรือช้างมาเตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่ทุ่งนาเราประกาศวัวเลี้ยงควายกำลังสีอาบน้ำในงานน้องงานหน้าในความรู้สึกว่าเขาประกาศแล้วก็ดีใจเฝ้าอาบน้ำเพื่อที่จะไปดูงานแล้วก็เราก็แบบว่ามักของเพลงแบบนี้แล้วได้ยินมาสมมติว่าเราไม่มีอ่านฮาวบอมีอ่านอย่างก่อวิทยุเนาะกระดำหน้าอยู่ข้างกันน่ะหน้าอยู่ชายแดนข้างกันเขาก็บอกเขาเปิดวิทยุก็ไปร้องของเขาไม่ได้ยินวิทยุของคนคือคนอื่นการดองครับฟ้าลิขิตแล้วว่ายังไงถึงต้องเป็นนักร้องก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนักร้องแต่ว่าด้วยความที่แบบไปกับพี่ไปดูพี่เขาตลอดเลยใช่ไหมใช่แล้วแบบอยู่ดีๆพี่ก็จับไปให้ขึ้นบนเวทีแล้วก็ร้องไห้แต่พอได้เงินเราก็หยุดร้องพอได้เงินมาพอได้เงินตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเด็กอยู่เนาะเด็กแล้วแบบว่าพี่ก็แบบว่าเอาไปว่าหนูน้องหนูก็ร้องเป็นหนูก็แบบขึ้นมาเขาดนตรีมาแล้วน้ำตายังไหลอยู่เลยช้ำใจอย่างแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยพี่ยังจำแล้วเพลงร้องเพลงพี่จินตลาใช่ไหมก็ขึ้นมาแบงค์500มาแล้วก็ยิ้มเลยร้องจนน้ำตาหายเลยหมดไปเลยมันเห็นแก่เงินมากไม่ใช่แล้วเงินตัวนั้นน่ะไม่รู้อยู่ไหนอยู่ขอบคนนี้หมดเลยเพราะว่าใช้เงินไม่เป็นเพราะตอนนั้นได้มาก็ให้พี่หมดเลยพี่ก็พาไปเลี้ยงครอบครัวดีมากเลยเนาะเป็นน้องที่ดีตอนนี้ร้องมาก็ให้พี่หมดเลยไม่ได้ให้ตอนนี้มันนับหมดเลยขึ้นเวทีเจ้บางทีน้องคนดูแลอะพี่เงินหนูได้เยอะกว่าพี่กันตองเอ้ยพี่หยอกอ้อนนะไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันเถียงเอาเงินทิปกับเราเราเป็นพี่เราได้เยอะเราก็ยอมนะเพราะเดี๋ยวน้องโกรธยังไงมันก็คือดูเป็นคนดีดีมากพี่ดอกอ้อฮะติดอันดับนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่ค่าตัวแพงที่สุดโอ้ยเหรอคะเสือสิงห์ระทึกซ่าเสือสิงห์ระทึกซ่าพี่ดอกอ้อฮะติดอันดับนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่ค่าตัวแพงที่สุดโอ้ยเหรอคะเขาบอกว่าพี่อยู่อันดับที่11นักร้องลูกทุ่งหมอลำที่ค่าตัวแพงที่สุดค่าตัวรวมวงต่องานคือก็แสนกว่าบาทค่ะแสนแปดมีโชว์อะไรบ้างคะในที่แสนแปดเนี่ยก็จะมีโชว์วัฒนธรรมก็จะมีนักดนตรีแดนเซอร์เครื่องเสียงเวทีเนาะดอกอ้อกั้นตองอลังการมากๆค่ะจัดเต็มเลยจากวันแรกถึงวันนี้วันแรกเท่าไหร่พี่ที่เคยได้วันแรกเท่าไหร่ก็คือจำได้ว่า500ค่ะ500ไอ้ที่แสนแปดไม่ได้ถึงตัวเรานะคะเพราะว่าลูกน้องเยอะ40-50คนค่ะรถค่าน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยแต่งานคืนหนึ่งก็มีต้อง12งานเดี๋ยวสาธุเดี๋ยว12งานจะไปเล่นทันเหรอล็อกงานละนาทีก็ร้องครึ่งเพลงก็ลงเลยน้องกาตอครับอยากขอบคุณใครที่สุดที่ทำให้มีวันนี้
จริงๆอยากขอบคุณพี่ดอกอ้อขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณคุณแม่เพราะว่าถ้าไม่มีพวกเขาเราก็คงไม่มีวันนี้หมายถึงว่าเราก็คงแบบไม่ได้เป็นนักร้องแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์ดีๆแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนให้โอกาสด้วยค่ะใช่อาจารย์สวัสดิ์แล้วก็อติกิสลาอาจารย์สลาครูสลาด้วยเพราะว่าท่านเป็นคนแต่งชื่อตั้งชื่อให้จริงๆก่อนหน้านี้เคยร้องประกอบละครช่อง3มาด้วยเทพธิดาปาราสาวบ้านนอกบ้านนาเอาตอนปาราเลี้ยงกายใจโอ้พอดีแล้วค่ะละครเรื่องนี้เป็นคนร้องตั้งแต่แบบแรกๆเลยครูเป็นคนแต่งแล้วหนูก็ร้องภาคแรกใช่เอาละฮะช่วงนี้เรามาล้วงลึกถึงตัวตนของทั้งคู่ดีกว่านะฮะโดยการให้แฉกันให้เต็มที่แต่เราจะไม่ให้แฉแบบธรรมดาต้องแฉแบบในรายการของเราในช่วงใช่หรือไม่ง่ายมากครับคำถามไหนที่คิดว่าใช่หันเครื่องหมายถูกครับไม่ใช่ก็ผิดครับคำถามเดียวกันนะใช้คำถามเดียวกันตอบพร้อมกันเลยโกะมากถึงขนาดนั่งรถผิดคันใช่หรือไม่ไปใช่ค่ะโอ้เอ็งหนูเหรอคะใช่นั่งรถผิดคันยังไง2 3ครั้งได้ก็คือเปิดประตูรถแล้วแบบว่าเราก็ล็อกรถแล้วรถมันยี่ห้อเดียวกันมันจอดข้างกันคือหนูจอดข้างหน้าเขาจอดข้างหลังแล้วแบบเอ้าเราก็พอออกจากไปซื้อของมาแล้วก็เปิดประตูเอ้าเราไม่ได้ล็อกรถเหรอปรากฏว่ามีคนนั่งอยู่รถเต็มเอ้าไม่ใช่รถเรานี่หว่าแล้วก็แบบเขาก็หัวล้อกันทั้งคันแล้วหนูก็รีบวิ่งแบบก้มหน้าไปอ่ะแล้วเขาจำเราได้ไหมว่าเราเป็นก้านตองไม่จำไม่ได้ค่ะตอนนั้นนางถอดหน้ากากแล้วค่ะดอกอ้อคนสวยพาเราต่อไปครับมีข้อตกลงในการนอนร่วมกันใช่หรือไม่ใช่ค่ะตกลงว่าตกลงกันยังไงบ้างอ้าวเธอไม่ยกเหรอเอ้าคืออะไรอ่ะตกลงกันยังไงบ้างคะตกลงกันยังไงบ้างตกลงก็คือปกติจะไม่ค่อยนอนกับพี่เขาหนูจะนอนกับคนดูแลอีกหนึ่งคนเพราะอะไรไม่นอนกับพี่เพราะว่ามันไม่ชอบแสงแดดไม่ใช่คือชอบตื่นแต่เช้าเหมือนตัวเองเป็นเมียสสคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาค่ะคือแบบว่าตื่นมาเรานอนตีสามมันตื่น6โมงแล้วเราไม่ได้นอนอ่ะพี่มันเราไม่ได้นอนเดี๋ยวสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเมียสสมันชอบคุยโทรศัพท์ค่ะแล้วเมียสสชอบคุยโทรศัพท์ตอนเช้าเหรอก็ไม่คือเขาจะเป็นคนแบบนี้เวลาเขาไปไหนทุกจังหวัดสวัสดีค่ะพี่ไปหนึ่งแม้กระทั่งเสาอันนี้ก็ขอกล้วยกันยังหวะเดี๋ยวขอกล้วยขอกควายเดี๋ยวคือเขาข้าควายเนี่ยที่ข้าควายตรงนั้นเนี่ยมันมีแสงไฟวับๆเพราะว่าเขาเปิดให้ควายนี่เขาคิดว่าสารภูมิยกมือไหว้คือไหว้แบบไหว้หมดเลยคือสวัสดีค่ะแล้วเสร็จปุ๊บนางก็จะพูดโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้นะโอ้ยอย่างนี้ตัวอย่างนี้นางจะพูดนานมากหนูก็นั่งรอเป็นชั่วโมงสมมติไรมันจะหาเสียงเสร็จก็บอกว่าถ้าเขาลงได้เลยคนนี้ได้เลยคือเรื่องของเรื่องเราเป็นนักร้องคือเราเป็นคนที่ติดดินเราไม่ได้คิดอย่างนั้นคือน้องหนูเป็นคนที่แบบคือไม่หนูคุยได้แบบ30นาทีอันที่ปาไป2ชั่วโมงมันยังไม่รู้มันเวอร์นี่แหมนางจะเป็นอย่างงี้จริงแล้วเราแบบตื่นขึ้นมาคุยโทรศัพท์ใช่มั้ยคะตื่นสวัสดีค่ะค่ะหลวงพ่อป่ะค่ะอ๋องานวัดจ้างมาใช่แล้วคนที่โทรมาหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้โทรมาจ้างงานอ๋อหลวงพ่อหรอบอกค่ะโทรผิดโอเคกะละมัง2ใบบอกคือเอากะละมังเข้ามาเป็นอย่างงี้จริงเหรอแล้วแบบชอบปิดแอร์ตอนตัวเองตื่นเอาปิดทำไมอ่ะไม่รู้มันปิดทำไมตื่นขึ้นมามันปิดติ๊ดละปิดทำไมพี่ดอกก็ไม่รู้เขาแล้วเสร็จปุ๊บเปิดผ้าม่านจ้าหนูก็บอกว่าโอ้ก็จะเปิดไปกับปุ๊บกันโลดหนูบางสิหนูก็ต้องตื่นตามเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปนอนกับไม่ได้ไม่ได้แล้วทีนี้ก็บอกว่าเฮ้ยพี่เราจำเป็นต้องนอนด้วยกันนะเพราะว่าสงสารเจ้าภาพโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเราต้องนอนด้วยกันแล้วเสร็จปุ๊บนางก็บอกโอเคเราจะทำตามข้อตกลงก็คือไม่ปิดแอร์ก่อนแล้วก็ไม่เปิดผ้าม่านนางก็ยอมแล้วก็แต่ว่าคุยโทรศัพท์ทั้งวันเหมือนเดิมไม่ได้ปิดโทรเสียงโทรศัพท์เหมือนกันเคยน้อยใจกันมากถึงขนาดแอบไปร้องไห้คนเดียวใช่หรือไม่ใช่ตอบค่ะเวลาเขาพูดอะไรเขาชอบพูดออกไปก่อนโดยที่เขาไม่คิดก่อนว่าคำพูดนั้นจะทำให้อีกคนเสียใจไหมเคยน้อยใจกันมากถึงขนาดแอบไปร้องไห้คนเดียวใช่หรือไม่ตอบค่ะใช่ค่ะใช่น้อยใจกันเองเหรอคะคือน้อยใจคือบางครั้งเนี่ยคือเราทำงานหนักด้วยความที่ว่าเป็นพี่คนโตเราต้องแพลนงานเรามีลูกน้องเราคิดหลายอย่างเราต้องแพลนสเกจโจว่าอุ๊ยวันนี้ต้องโชว์แบบไหนหน้าเวทีเราต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์คนดูไม่ใช่จะคนดูกำลังสนุกจะมาร้องเพลงช้าก็ไม่ได้เราก็จะปรึกษาน้องแต่ด้วยใจคือเราน้อยใจน้องคือเวลาเราถามน้องอย่างเงี้ยคือน้องก็จะแบบไม่ได้นะเจ้คือเขาเป็นคนที่แบบว่าติดเตื่อยอ่ะคืออารมณ์แบบ
อารมณ์ศิลปินมากเลยอ่ะคือเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้ฟังพี่เลยคือเวลาเขาดึงขึ้นเป็นคนคิดช้าเป็นคนแบบอะไรก็ได้สบายๆแต่แบบพี่เขาจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้อจะเป็นแบบรีบตลอดเวลาเราก็แบบโอ้ค่อยๆค่ะพี่ใจเย็นๆเราก็จะเป็นคนแบบนี้ไงมันก็เลยแบบมันก็เลยต่างกันแต่ว่าเราก็ช่วยนะเดี๋ยวที่จะร้องไห้เลยไม่หัวเราะพี่ร้องไห้หัวเราะเอาหัวเราะแล้วเราน้อยใจน้องเพราะว่าน้องบางทีแบบว่าคือไม่ทันอย่างเงี้ยสมมติว่าพรเอ้ยกั้นตองไม่ใช่พรเนาะชื่อจริงเขาชื่อพรเราตั้งแต่เด็กอะเนาะตอนนี้เขาเป็นกั้นตองแล้วนะกั้นตองกั้นตองก็พี่นี่แหละฮะหลุดพูดมาคนเดียวกั้นตองก็ไม่มีใครรู้สักคนนึงก็พี่นะบอกเลยอะวันนี้อ่ะหนูต้องร้องเพลงนี้นะเพราะว่าหน้าเวทีแล้วคือแบบคนมันได้อารมณ์แล้วแหละมันได้ที่แล้วต้องร้องเพลงเร็วหน้านี้เจ้จะให้หนูร้องเพลงเร็วได้ยังไงล่ะไม่ได้น้องหนูต้องร้องนะแล้วน้องก็แบบโอเคโอเคเราก็แอบน้อยใจว่าทำไมน้องแบบไม่ฟังไม่ฟังเราเขาเป็นหัวผู้นำเราต้องฟังแล้วเราก็เถียงกันนิดหน่อยเนาะพี่น้องมันก็เถียงกันธรรมดาเถียงทุกวันเถียงทุกวันพอขึ้นเวทีเสร็จน้องยันลิปหนีบนะน้องยันลิปหนีทะเลาะกันนะคือแบบทะเลาะกันหนูแบบโมโหกันมากแล้วแบบเสร็จปุ๊บเจ้าภาพบอกว่าทุกคนพร้อมกันออกันตองเจนจะขึ้นเปิดประตูสวัสดีค่ะพร้อมกันจับมือกันนะจับมือขึ้นเวทีพร้อมกันนั่นคือหน้าที่แล้วน้องเคยน้อยใจพี่บ้างไหมก็มีบ้างค่ะเขาเป็นคนแบบปากร้ายอ่ะปากร้ายแต่ใจดีอ่ะพูดเสื้อกูพักพูดเสียหมดเลยไม่เขาเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีหมายถึงว่าเขาเวลาเขาพูดอะไรเขาชอบพูดออกไปก่อนโดยที่เขาไม่คิดก่อนว่าคำพูดนั้นจะทำให้อีกคนเสียใจไหมแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบนี้เราก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็แค่ไม่พูดแล้วก็ออกไปแล้วก็โทรปกติไม่เคยโกรธกันเดี๋ยวขอแก้คำนี้นะปากร้ายคือมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่คือพูดแรงเสียงดังคนแรงเป็นคนพูดเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยหนูพูดไม่เป็นต้องบอกภาษาปุ๊บเป็นนกปากใช่ไหมเขาเรียกพูดแรงใช่ไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่มีวันทิ้งกันใช่หรือไม่พี่ไม่ตอบแล้วเอาตัวบนเอาไปเอาเพื่อนกำลังนี่ไงช้านิดนึงสิคะใช่ค่ะใช่เพราะว่าเราก็ทำงานด้วยกันมาหลายปีแล้วก็แบบว่าก็ทำเอาง่ายๆว่าถ้าไม่มีเขาไปงานด้วย1วันเราก็รู้สึกมันขาดอะไรสักอย่างวังเวงในใจเคยไหมคะที่แบบว่าแยกกันไปรับงานมีค่ะมีบางทีเจ้าภาพอาจจะงบไม่ถึงอาจจะเอากั้นตองคนเดียวเราก็ให้กั้นตองไปโชว์คนเดียวกั้นตองก็จะบอกอุ๊ยวันนี้ทำไมดอกอ้อไม่มาด้วยเราเวลาเราไปคนเดียวทำไมกั้นตองไม่มาอะไรเงี้ยเพราะมันจะเป็นร้องเพลงคู่กันคู่กันใช่ค่ะพี่มันเหมือนขาดกันไม่ได้เพราะว่าถ้าขาดหนูพี่อ้อก็ลืมเนื้อใช่ใช่ต้องพาน้องไปตลอดมีวันนี้เพราะความกตัญญูใช่หรือไม่ใช่ค่ะหนึ่งก็คือว่าแม่เนาะค่ะอันนั้นคือยาบำรุงหัวใจหรือยาบำรุงกำลังให้เราที่เราต่อสู้ที่แม่สอนบอกว่า1เราต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์ต่ออาชีพและเป็นคนที่แบบว่าห้ามดูถูกเหยียดหยามคนแล้วคนล้มห้ามเหยียบต้องให้กำลังใจเขาแล้วก็แบบกตัญญูต่อครูบาอาจารย์เพราะว่าถ้าไม่มีพวกท่านเราก็คงไม่มีวันนี้ผู้ใหญ่ทุกท่านทุกคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือคนที่มีพระคุณกับเราทุกคนเลยใช่อยากบอกอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างครับคุณพ่อตายไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรคุณพ่อฟังอยู่บนฟ้าโอ้โหรู้แล้วถ้าสมมุติหนูว่าแล้วดอกต้องพูดคำนี้เพราะว่ามีอยู่วันนึงเชื่อไหมว่าเขาถามหาโปรดิวเซอร์ใช่ไหมคะอาจารย์สวัสดิ์อ่ะเขาถามว่าอาจารย์สวัสดิ์เป็นไงบ้างสบายดีไหมแทนที่จะบอกว่าอ๋ออาจารย์สบายดีแล้วนางไปตอบว่าอ๋ออาจารย์สวัสดิ์เป็นโรคเบาหวานค่ะไม่บอกเขาทำไมไม่บอกเขาทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้ไปแล้วมันเป็นโรคเบาหวานแล้วแต่ที่ไม่มีคนรู้เขารู้กันหมดว่าอาจารย์เป็นโรคเบาหวานอ่ะพี่หรอถ้าตอนนี้พ่อยังอยู่พี่จะบอกอะไรพ่อให้คุณพ่อเนี่ยมาเห็นหัวร้อนหรือจะร้องอยากให้คุณพ่อนะมาเห็นความสำเร็จของเราแล้วก็อยากพาพ่อไปเที่ยวอยากพาพ่อไปกินอาหารทะเลเพราะว่าบ้านเราอยู่อีสานมันไม่ได้มีอาหารทะเลกินเพราะว่าตอนวันสุดท้ายที่พ่อจะตายเนี่ยคือวันนั้นนะพ่อไปทุ่งนามาแม่ก็ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวมาใช่ไหมแล้วก็มานั่งบนตะแคร่อยู่บ้านมันจะมีใต้ถุนนะคะแล้วก็พ่อจะนั่งลงแล้วพ่อก็เหมือนว่าพ่อกินข้าวกับน้ำจิ้มลูกชิ้นและภาพเหตุการณ์วันนั้นมันติดตาเราแล้วพ่อเอาข้าวเหนียวเนี่ยจิ้มน้ำลูกชิ้นกินแล้วเรามองพ่อเราเอ๊ะทำไมพ่อเราหล่อจังวันนี้แบบพ่อเราทำไมขาวรูปผ่องแต่เราไม่ได้รู้ว่าพ่อเราจะตายวันนั้นถ้ารู้ว่าพ่อจะตายวันนั้นเราคงจะไม่ให้พ่อนั่งรถไปกับคันนั้นแล้วพอ 5:45 เราก็ยุ่งมากตอนนั้นน่ะ
คนในหมู่บ้านอ่ะเขาตายแล้วก็ทำบุญแจกข้าวเราก็ไปพาน้องอ่ะไปขายก๋วยเตี๋ยวแล้วขายส้มตำขายขนมจีนแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าพ่อไปแล้วก็คือแบบเราก็จะบอกพ่อว่าพ่อขอตังเราบอกว่าลูกพ่อขอตังหน่อยแล้วเรามีเงินอยู่120บาทหรือ150นี่แหละเราก็ยื่นให้พ่อจะไปซื้ออะไรมันมีแค่นี้พ่ออยากกินปลาหมึกแล้วพ่อจะไปทะเลใช่ไหมมันอยู่ใกล้ทะเลระยองก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวพ่อจะซื้อมาให้กินด้วยนะแต่พ่อจะกลับมาไม่เสาร์ก็อาทิตย์จริงๆด้วยแล้วพ่อไปถึกรถชนคือถ้าเป็นไปได้วันนั้นอ่ะคือเราอยากดึงเวลาย้อนมาอยากให้เห็นพ่อมาเห็นความสำเร็จของพวกเราสองคนเพราะว่าพ่อน่ะรักแบบร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้พาคุณแม่ไปกินอาหารทะเลหรือยังใช่ค่ะไปตลอดคุณแม่ว่างก็จะพาไปด้วยไปคอนเสิร์ตด้วยพาคุณแม่ไปกินแทนค่ะแล้วก็อยากให้พูดถึงคุณแม่ด้วยแม่เขาเป็นคนเหงานะคือเขาจะชอบโทรหาหนูตลอดเวลาเขาไม่สบายใจหรืออะไรเขาจะชอบโทรหาแต่ว่าหนูว่าเขาก็คือกำลังใจของพวกหนูในการทำงานเพราะว่าต่อให้เราจะมีเงินเป็น10ล้าน100ล้านมันก็ซื้อตรงนั้นไม่ได้ต่อให้เรามีเงินมากมายเราไม่เอาไปให้ใครล่ะถ้าไม่เอาให้แม่ถูกป่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เราทำหน้าที่ของเราก็คือเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยสองคนพี่น้องจับไม้จูงมือกันจนมาประสบความสำเร็จในวันนี้มีอะไรจะพูดถึงกันบ้างฮะพี่อ้อก็อยากให้น้องน่ะกระตือรือร้นในอาชีพแบบว่าไม่อยากให้คือเรามาได้มาอยู่จุดนี้แล้วทำยังไงเราจะรักษาอันนี้ไว้ให้ดีที่สุดชื่อเสียงมันไม่ใช่แบบเรื่องที่จะอยู่กับเราตลอดแต่ความดีความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเคารพนับถือครูบาอาจารย์เป็นหลักเราอยากให้น้องเนี่ยตั้งใจทำงานการต่อนะครับอยากพูดอะไรคุณจริงๆแล้วไม่อยากให้เขาเครียดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือชีวิตคนเราทุกคนน่ะมันมีความเครียดทั้งหมดจริงๆเขาเป็นคนแบบคิดเยอะเอาเรื่องทุกคนสมมติว่ามีเป็น10เขาก็จะมาใส่ของเขาหมดเลยหนูก็เลยบอกว่าไม่มีใครคิดแทนใครได้เพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยวางเพราะโลกใบนี้ไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างณวันนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บเรื่องราวในชีวิตแบบว่าความลำบากมาเป็นความทุกข์แต่ใช้ตรงนั้นเป็นแรงผลักดันในการทำให้ตัวเองเนี่ยก้าวมาถึงตรงนี้ได้วันนี้เราดีใจกับพี่ทั้งสองคนมากๆเลยที่แบบก้าวมาถึงในวันนี้ได้16ปีในวงการบันเทิงนะฮะแล้วก็การสู้ชีวิตตลอดที่ผ่านมานะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับทั้งสองท่านครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราครับผมนะครับขอบคุณมากครับผมมากครับและต้องขอบคุณครับโปรดิวเซอร์สวยครับจากบริษัทคอสโตดีไซน์จำกัดและ SB Design Square ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่เลยค่ะทุกวันศุกร์นะคะกับรายการเสือสิงกระทิงจ้าสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้วหนูเล็กหนูเล็กก็เคยเก็บกินเหรอไปเก็บที่ไหนข้างถนนแหละตอนไหนโอ้ยอย่ารู้เลยรวมไปถึงว่าทั้งสองคนได้ให้แฉกันอ่ะจะให้แฉเอาใหม่หนึ่งสองสามเอาละถึงเวลาแล้วที่เราจะเอาละฮะช่วงนี้เรามาเมื่อกี้แล้ว